วันนี้ผมจะใช้ ChatGPT จัดทีมฟุตบอลที่ดีที่สุดตลอดกาลครับไปดูนะฮะว่าจะมีใครกันบ้างเพจเจนันเกมมิ่งรับเติมเกม FC Mobile ราคาถูกเติมโหดเติมไวระดับไฮสปีดได้คิวปุ๊บแป๊บเดียวเสร็จแถมปลอดภัยจัดได้24ชั่วโมงไม่เคยมีประวัติลูกค้าโดนแบนหรือรีฟันสตรีมเมอร์ดังๆใช้บริการและแนะนำกันเพียบนอกจากนี้ยังมีสินค้าบริการเกมฟุตบอลชั้นนำและอื่นอีกมากมายสนใจติดต่อเพจเจนันเกมมิ่งได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเพจแท้ผู้ติดตามต้องหลักแสนจ้าเบื่อไหมเวลาดูคลิปฟังเดอะโก้หรือฟังเพลงฟินๆแล้วมีโฆษณาขึ้นมาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์นี่เลย YouTube Premium ราคา69บาทต่อเดือนปกติ209บาทล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงก็ดีกว่าปิดหน้าจอขณะใช้งานได้อีกด้วยแถมสามารถใช้เมลตัวเองและต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับใครที่มีอยู่แล้วหรือใช้งานกับที่อื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้งานกับเราได้สมัครวันนี้รับ YouTube Music มูลค่า129บาทไปเลยฟรีๆเพียงสแกน QR Code ไลน์ที่ขึ้นบนหน้าจอพิเศษสุดๆสำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องแฮมลุ้นรับเงินรางวัล 50,000 บาททุกสิ้นเดือนใครที่สนใจผมปักลิงก์ไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปรับประกันจากช่องแฮมไรเดอร์ว่าได้ชัวร์แน่นอนก่อนที่เราจะจัดทีมฟุตบอลที่ดีที่สุดตลอดกาลได้เนี่ยเราก็ต้องมีแผนที่ดีที่สุดตลอดกาลก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้น ChatGPT แผนฟุตบอลแผนไหนคือแผนที่ดีที่สุดตลอดกาลมี4-4-2 4-3-3 3-4-3-3 5-2 แล้วก็ติกิตาก้าของบาร์เซโลนาติกิตาก้านี่ก็นับเป็นแผนการเล่นเหรอวะงงปะเนี่ย ChatGPT มึงงงปะเนี่ยและเช่นเคยครับผมตอบกว้างแบบนี้ให้เขาเลือกให้เรา1แผนฮะ ChatGPT เลือกมา1แผนและ ChatGPT เลือกติกิตาก้าของบาร์เซโลนาและทีมชาติสเปนนะครับผมซึ่งเป็นแผนที่ไม่มีอินฟอร์เมชันให้กูด้วย What แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็น4-3-3นะเพราะ FC บาร์เซโลนาเนี่ยแกเล่นแผนนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะฉะนั้นจัดไปครับผมแผน4-3-3และต้องเล่นแบบติกิตาก้าแบบบาร์เซโลนาและทีมชาติสเปนด้วยนะฮะและนี่คือแผน4-3-3นะแผนที่ดีที่สุดตลอดกาลนะและต้องเล่นแบบติกิตาก้าของบาร์เซโลนาและทีมชาติสเปนด้วยนะครับหลังจากนี้เราก็จะไล่ถาม ChatGPT เลยนะครับผมว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยใครดีที่สุดตลอดกาลแต่ก่อนจะถาม ChatGPT เนี่ยผมจะเดาก่อนนะครับผมว่าตำแหน่งนั้นคือใครถ้าผมทายผิดนะฮะนักเตะคนนั้นจะมีโอกาสถูกย่อยนะฮะในกรณีที่ผมทำภารกิจไม่สำเร็จฮะเริ่มต้นกันที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูเลยครับและถ้าพูดถึงผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดตลอดกาลนะมีแค่ชื่อเดียวในหัวนะครับผมและชื่อของเขาเนี่ยถูกสลักอยู่ในรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยนะครับนั่นก็คือเลฟยาชินนั่นเองนะถ้าไม่ใช่คนนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นโอนาน่าก็ได้ChatGPT ใครคือผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดตลอดกาลและ ChatGPT ได้เลือกมา5คนนะครับผมคนที่1ก็คือเลฟยาชินมีในลิสต์เราด้วยเจียลุยจิบุฟฟอนอีเกกาซิยาสมาริโอนอยเออร์แล้วก็ปีเตอร์ชไมเคิลนะฮะแต่ผู้รักษาประตูเนี่ยเราต้องการแค่1คนนะฮะมันจับยืน5คนไม่ได้นะในเกมนะเพราะฉะนั้น ChatGPT เลือกมาแค่คนเดียวก็พอหากจำเป็นต้องเลือกเพียง1คนจากบรรดาผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลในฐานะผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดตลอดกาลคำตอบที่อาจได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางก็คือเลฟอีวานโนวิชยาชินร่างที่ดีที่สุดของเลฟอีวานโนวิชยาชินในเกม FC Mobile ก็คือเบสไอคอน OVR 91ราคาแค่11ล้านนะฮะและวันนี้ไม่ว่าภารกิจจะสำเร็จหรือไม่นะฮะเลฟอีวานโนวิชยาชินของเราจะไม่ถูกย่อยแน่นอนฮะตำแหน่งต่อไปครับผมแบ็คขวาก่อนแล้วกันรอบนี้และถ้าให้ผมนึกถึงแบ็คขวาที่ดีที่สุดในโลกนะฮะก็ต้องบอกว่านึกไม่ออกนะฮะมันน่าจะเป็นเวตำนานแหละและถ้านึกถึงตำนานเนี่ยก็มีหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นคาร์ลอสอัลเบอร์โตคาฟูซาเนติคือผมก็ไม่ทันดูเขาทั้ง3คนนะฮะเพราะฉะนั้นผมเลือกเป็นเดียโกดาโลไป เอามาแม่งเลยฉีกๆ ChatGPT ใครคือแบ็คขวาที่ดีที่สุดตลอดกาลในโลกฟุตบอลคาเฟลอ๋อคาฟูนั่นเองครับและผมไปใช้คาฟูร่างอีเวนต์ไอคอนจากกิจกรรมลิเบอร์ตาโดเรสนั่นเองนะครับผม OVR 90นะราคาแค่
7ล้านถือว่าอยู่ในลิสต์ที่ผมได้เอ่ยปากออกไปก่อนที่จะถามแชท GPT นะฮะแต่ก็ไม่ปลอดภัยอยู่ดีนะครับผมคาฟูเพราะว่าผมตอบดาโลเดียโกดาโลไปเดียโกดาโลไปเดียโกดาโลไปเอาหาแม่งเลยฉีกๆตอบเพื่ออะไรก็ไม่รู้ตำแหน่งต่อไปครับผม LB Backside ครับและมีคนเดียวที่อยู่ในหัวผมตอนนี้นะฮะนั่นก็คือโรเบโตคาร์ลอสนั่นเองครับแต่เดี๋ยวเราลองไปถามแชท GPT กันครับแชท GPT ใครคือ Backside ที่ดีที่สุดตลอดการเลือกมา1คนนี่จะได้ไม่ต้องถามเยอะและแชท GPT เลือกเปาโลมัลดินีนะฮะเอาเลยคาร์ลอสกูหายและโชคดีที่ผมมีเปาโลมัลดินีแบ็คซ้ายอยู่ในทีมพอดีเลยนะฮะแต่โชคร้ายก็คือมีโอกาสโดนย่อยนะฮะตำแหน่งต่อไปครับผมคู่เซ็นเตอร์แบ็คครับตอนแรกผมก็คิดว่าจะทายเปาโลมัลดินียืนเซ็นเตอร์แบ็คนะคู่กับคานาวาโร่นะครับผมเพราะคานาวาโร่นี่คือเขาเป็นกองหลังคนสุดท้ายที่ได้รางวัลบอลลงดอคานาวาโร่นี่แหละ1คนนะแล้วก็อีกคนทีแรกว่าจะตอบมาดินี่แต่ว่ามาดินี่ไปแล้วเพราะฉะนั้นอีกคนนึงก็คงจะเป็นเฟอร์ดินานด์ไปรอเข้าแมนยูอย่างเดียวไปถามแชท GPT กันครับแชท GPT ใครคือเซ็นเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดตลอดการรอบนี้เลือกมา2คนเลยและคนที่แชท GPT เลือกก็คือฟรังโกบาเรซีและฟรานเบเคนบาวเออร์ครับผมฟรังโกบาเรซี่ในเกม FC Mobile เนี่ยมีนะฮะแต่ฟรานเบคเคนบาวเออร์เนี่ยไม่มีนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองถาม ChatGPT นะครับผมว่าถ้าไม่เอาเบคเคนบาวเออร์เนี่ยจะเป็นใครและ ChatGPT เลือกฟาบิโอคานาวาโรนั่นเองนะครับผมและนี่คือบาเรซี่และคานาวาโรในเกม FC Mobile นะฮะบาเรซี่เนี่ยมาจากคลาสกัปตันนะส่วนคานาวาโรมาจากกิดไรวัลส์นะครับคานาวาโรเนี่ยถือว่ารอดละกันนะครับผมแต่ว่าบาเรซี่เนี่ยนึกไม่ถึงนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเก่งกาจยังไงด้วยนะเพราะว่าไม่ทันดูเพราะฉะนั้นบาเรซี่ก็อยู่ในวงล้อย่อยเหมือนกันนะฮะต่อไปก็ถึงคราวกองกลางกันบ้างแล้วครับผม3คนฮะและแน่นอนนะฮะผมจะเลือกกุลลิตก่อน1คนนะก็ไม่รู้ว่า ChatGPT เขาจะรวมกุลลิตเป็นกองหน้ากองกลางหรือว่ากองหลังนะว่ากุลลิตคือเขาเล่นได้ทุกตำแหน่งนะฮะอีก1คนผมคิดว่าเปียโลมั้ยเปียโลนะครับผมก็เล่นคู่กับกุลลิตหรือเปล่าว่าทานกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เปียโลนี่คือเป็นตำนานของปีศาจแดงดำ AC มิลานนะฮะซึ่งเขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอัจฉริยะฟุตบอลเลยนะเพราะฉะนั้นอีกคนนึงเนี่ยเอาเป็นสายเกมรับบ้างละกันซุปเปอร์แมนเยอรมันมาเตอุสนะฮะสามคนนี้แหละนะผมคิดว่านะ ChatGPT ใครคือกองกลางที่ดีที่สุดตลอดการในโลกของฟุตบอลเลือกมา3คนและ ChatGPT ได้เลือก Diego Maradona โยนครับและซีดีนซีดานครับผมน่าเสียดายอีกแล้วที่มาราโดน่าเนี่ยไม่มีใน FC Mobile นะเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำถามเดิมครับผมว่าถ้าไม่รวมมาราโดน่าเนี่ยจะเป็นใครมาแทนอีก1คนนะแต่ว่าคือ3รายชื่อเนี่ยไม่ตรงกับที่กูเดาเลยสวยละพวกมึงสวยละและ ChatGPT ได้เลือกมิเชลพลาตินีแทนมาราโดน่านะฮะก็ไม่มีอีกแล้วอะแล้วถ้าไม่รวมมิเชลพาดินีล่ะอันเดรสอินิเอสตาก็ไม่มีอีกแล้วครับผมแล้วถ้าไม่รวมอินิเอสตาล่ะอัลเฟรโดดีสเตฟานโนก็ไม่มีอีกแล้วครับผมในเกม FC Mobile ถ้าไม่รวมสเตฟานโนล่ะว่าแชท GPT ตอนนี้นี่คืองงละแฟรงค์แลมพาร์ดครับผมโอ้สักทีเถอะและนี่ก็คือร่างที่ดีที่สุดของโยนครับและซีดานในเกม FC Mobile นะคลาสกัปตันและเบสไอคอนตามลำดับส่วนแลมพาร์ดเนี่ยจะเป็นร่างลิมิเต็ดอีดิชั่นจากกิจกรรม TOTY นะฮะและ3คนนี้มีโอกาสโดนลบทิ้งนะฮะถ้าผมทำภารกิจไม่สำเร็จตำแหน่งต่อไปริมเส้นฝั่งขวาครับผมเดาเลยนะว่าลิโอเนลเมสซี่ครับ ChatGPT ใครคือริมเส้นฝั่งขวาที่ดีที่สุดตลอดเลือกมาแค่1คนและแน่นอนครับผมลิโอเนลเมสซี่ครับถือว่าเป็นคนแรกนะครับผมที่ยังค้าแข้งอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคนอื่นนี่คือแขวนสตาร์ทไปหมดแล้วตำแหน่งต่อไปครับผม LW ฮะและถ้าพูดถึง LW เนี่ยในหัวผมแล่นขึ้นมาแค่ชื่อเดียวนะฮะเขาคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นคนที่ปลุกปั้นเมสซี่นะฮะจากดาวรุ่งให้กลายเป็นสุดยอดซูเปอร์สตาร์นะครับผมนั่นก็คือโรนัลดิโญ่ตำนานบราซิลนั่นเองครับผมน่าจะไม่มีใครเกินคนนี้แล้วล่ะ ChatGPT ใครคือริมเส้นฝั่งซ้ายที่ดีที่สุดตลอดกาล
เลือกมา1คนและ ChatGPT เลือกคริสเตียโนโรนัลโดครับผมในเกมแพงซะด้วยบอกตามตรงคือไม่ใช่ผมไม่คิดถึงพี่โดนะแต่ผมคิดว่าพี่โดเนี่ยน่าจะอยู่ในตำแหน่งแบบหน้าเป้ากองหน้า ST อะไรประมาณนั้นน่ะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยใครจะโดนลบก็ได้แต่ต้องไม่ใช่โรนัลโดนะครับและในตำแหน่งหน้าเป้าเนี่ยถ้าไม่ใช่คริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยผมก็นึกถึงคนอื่นไม่ออกแล้วล่ะนะนอกจากโรนัลโดหลุยนาซาริโอเดลิมาหรือว่าโดอ้วนอานายของเรานั่นเองนะครับผมไปดูกันครับว่าจะใช่หรือเปล่า ChatGPT คำถามสุดท้ายแล้วจะปล่อยให้ไปพักผ่อนแล้วใครคือกองหน้าที่ดีที่สุดตลอดกาลในโลกฟุตบอลเลือกมา1คนและ ChatGPT เลือกเปเล่กูลืมนึกถึงได้ไงวันนี้รับมาเลยครับผมเปเล่โอวิอา97แต่ว่าซื้อเม็ดเขียวนะโอวิอาเลยกลายเป็น98ครับผมและเปเล่152ล้านตัวนี้เนี่ยมีโอกาสถูกย่อยด้วยนะครับผมถ้าภารกิจไม่สำเร็จและนี่ก็คือไลน์อัพที่ดีที่สุดตลอดการในโลกของฟุตบอลนะฮะผู้รักษาประตูจะเป็นเลฟยาชินนะหลัง4ตัวมาลดินี่คานาวาโรบาเรซี่คาฟูครับ3ประสานในแดนกลางก็ซีดานโยนครับแลมพาร์ด3ประสานในแดนหน้าก็โรนัลโดเปเล่แล้วก็เมสซี่ครับผมเบ็ดเสร็จได้ OVR 95นะครับมูลค่าทีม733ล้านนะและภารกิจในวันนี้นะครับผมอยากรู้ว่าถ้าทีมที่ดีที่สุดตลอดการที่เราจัดมาทีมนี้เนี่ยต้องเจอกับทีมที่ดีที่สุดในโลกของฟุตบอลณปัจจุบันทีมของเราเนี่ยจะยิงได้กี่ลูกฮะและทีมที่ดีที่สุดตอนนี้เนี่ยก็คงไม่ต้องไปนึกถึงทีมไหนนะครับผมก็ต้องแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่แล้วนะครับผม ChatGPT ถ้าทีมที่ดีที่สุดตลอดการที่เราจัดในวันนี้เนี่ยต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยทีมของเราจะยิงได้กี่ลูกผมทายว่าทีมตำนานอาจจะชนะด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ยิงคู่แข่งให้ได้3ลูกครับผมถ้ายิงไม่ได้วันนี้โรนัลโดโยนครับซีดานเปเล่แลมพาร์ดมาลดินี่บาเรซี่คาฟูมีโอกาสโดนย่อยครับผมนี่กูทายถูกกี่คนวะเนี่ยแต่ก่อนจะไปลุยนะครับผมใครไม่กดติดตามให้ช่องแฮนด์เบลเลอร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับมาดูครับผมว่าทีมคู่แข่งจะตึงขนาดไหนหือมีตัวหดตัวเทพอีซาร์ด้วยว่ะอูอัพเม็ดเต็มเทนแน่นๆครับผมกับทีมเราที่เบสโอยาสูงดีอยู่แหละแต่ว่าไม่ได้อัพแรงไม่ได้เทนอะไรเลยมาครับเป้าหมายคือ3ลูกครับผมอันดับแรกคือแย่งบอลมาในให้อยู่ในการครอบครองก่อนยังไงฮะวอลเกอร์มาควินยอร์ดเซตเกมอยู่เซตเกมอยู่โอ้โหแล้วโอ้โหอีซาร์สะดุดบอลว่ะนี่ไงเข่าสวนไวที่เมสซี่ครับผมมาแล้วครับเมสซี่2เท้ายิงเอ้าหลอกแล้วยิงซ้ายเอ้าปั่นด้วยขวาทำไมเมสซี่ไม่ยิงไปเลยล่ะครับมาครับขึ้นเกมมาที่โรนัลโดใหม่อีกครั้งนึงฟรีฟาร์มหนีให้งงยังไงแล้วขอเลนเช้งแล้วปั่นตึงๆตรงนี้เรียบร้อยครับผม CR7 กระโดดมาแล้วครับผมเม็ดแรกนาทีที่34ฮะจังหวะนี้คือโรนัลโดแบบว่าเพอร์เฟกต์มากนะครับคู่แข่งนี่คือเอาไปยืนบังเสา2เลยนะแต่ว่าทิศทางการยิงของโรนัลโดนี่เพอร์เฟกต์มากครับเซตเกมกันใหม่โทนี่โครสโอเคแลมพาร์ดปาดขึ้นหน้าบายเมสซี่โอ้โหไม่ได้เอาหู้เมสซี่ดื้อว่ะมีความดื้อว่ะอีลาติโก้หนียิงชิปงามลูก2ครับผมโยฮันครับชีฟครับโอ้โหจะเอาโหดเอาเทพไปไหนแม่ดูครับจังหวะนี้หูยให้มองเห็นลูกชีฟเลยว่ะทิศทางเป๊ะมากครับโยนครับมาครับเกมรับก่อนตอนนี้เลยเอานี่ไงแลมพาร์ดตัดได้แล้วหูยหูยผิวมีความผิวแลมพาร์ดตัดได้คืนก่อนสวยนี่ไงที่หน้าไปเปเล่ฝากเมสซี่เปเล่เล่นกับเมสซี่โอ้ยโยนคำนี่ว่าแล้วนี่ไงไหลต่อเปเล่เอากระโดดนี่1บอลดึงลูกทางตัวนี้ก็โอเคสวยตรงกลางว่างเป็นซีดานขอพาวเวอร์ช็อตตรงนี้ยิงไปไหนกำลังเข้าสู่70นาทีสุดท้ายนะฮะ
ตอนนี้คู่แข่งได้ครองบอลที่โซคาเตสโอเคคานาวาโร่สวยอ้าวล่ะ72นาทีส่งโยนครับพี่มีก่อนนี่ไงแล้วขอแทงให้โยนครับตรงนี้มันเป็นโรนัลโดแทงไงเฮ้ยแล้วคู่แข่งหยุดอ่ะคู่แข่งหยุดอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเอาบอลดิเอาบอลดิเอาบอลดิเออโยนเข้าบอลดิแล้วปั่นดิ3มาก่อนครับผมโอ้โหอยู่ดีๆหยุดเล่นแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับและคู่แข่งก็ออกไปเลยนะฮะเรียบร้อยและนี่คือทีมที่ดีที่สุดตลอดการในเกม FC Mobile นะฮะสบายใจกันไปไม่ต้องลบใครนะฮะเพราะว่าภารกิจสำเร็จนะครับวันนี้ใครที่ยังไม่ดูทีมที่ดีที่สุดในโลกเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็ตามกลับไปดูคลิปนี้ได้นะฮะส่วนใครที่ยังไม่มี YouTube Premium ก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับผม NF Theater ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบคลิปครับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ